ชว์อยู่ค่ะไส้กรอกวุ้นเส้นสไปซี่ค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทำเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพอดีไม่ได้ทำกับข้าวนะคะก็เลยออกไปหาของกินง่ายๆในเซเว่นนะคะแล้วก็บังเอิญไปเจอของใหม่ในเซเว่นอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแอนจะพาเพื่อนๆมาทานนี่ค่ะอูด้งซุปโชยุค่ะว้าว39บาทค่ะแอนเพิ่งเวฟมาร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเทใส่ถ้วยนะคะจะได้ทานง่ายๆหน่อยนะคะอย่างเดียวคงไม่อิ่มค่ะแอนก็เลยนี่ค่ะไปได้ของใหม่ในเซเว่นใหม่อีกตัวค่ะนั่นก็คือไส้กรอกวุ้นเส้นสไปซี่ค่ะ wow. ชอบตรงคำว่าสไปซี่นี่แหละค่ะว่ามันจะเผ็ดอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นที่อูด้งก่อนเลยนะคะขอดมกลิ่นก่อนค่ะหอมค่ะหอมซุปโชยุค่ะหอมเลยชัดเจนขอชิมน้ำซุปก่อนนะคะน้ำซุปอร่อยชิมทุกชิ้นเลยค่ะเนื้ออร่อยค่ะประมาณเหมือนไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นลูกชิ้นเต้าหู้ปลาประมาณนั้นค่ะอร่อยดีน้ำซุปอร่อยอ่ะชอบน้ำซุปมากเลยเรามาดูที่เส้นอูด้งค่ะร้อนเส้นอูด้งนุ่มนะคะนุ่มเหนียวเหนียวนิดหน่อยนุ่มเขาเรียกว่าอะไรอะนุ่มหนึบไม่ได้นุ่มเหนียวสิอร่อยค่ะโอเคตามด้วยแครอทค่ะมีผักด้วยนะแครอทอารมณ์เหมือนแครอทที่แบบมันยังไม่สุกแล้วไปเวฟอะมันจะแบบแครอทมันไม่ได้อารมณ์เชิงแครอทนึ่งที่มันสุกแล้วค่ะมันจะแบบมีความกรึบๆนิดนึงแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ก็ได้อยู่ค่ะได้กินผักแล้วก็มีสาหร่ายวากาเมะด้วยเดี๋ยวลองชิมเลยถือว่าใช้ได้นะคะเมนูนี้อร่อยค่ะอร่อยอร่อยว้าวทานถ้วยนี้เนี่ยความโดดเด่นอยู่ที่น้ำซุปค่ะต้องยอมรับเลยน้ำซุปอร่อยมากแล้วก็เส้นอร่อยค่ะส่วนพวกลูกชิ้นก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ทานได้นะไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่อร่อยคือโอเคอยู่ค่ะอันนี้อร่อยค่ะน่าจะเป็นลูกชิ้นเต้าหู้ปลานะอร่อยอร่อยเลยชอบเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะนี่ไส้กรอกวุ้นเส้นสไปซี่ค่ะเดี๋ยวกินแบบไม่จิ้มซอสนะคะคำแรกของแอนเลยนะเมื่อกี้เจอพริกค่ะพริกเจอพริกเนี่ยอร่อยเลยเห็นไหมมีพริกนะคะสีแดงๆวุ้นเส้นเยอะเลยแล้วก็มีพริกค่ะที่เด่นขึ้นมาอยากให้มีพริกเยอะแบบนี้พอโดนพริกอ่ะมันอร่อยขึ้นมาเลยค่ะอันนี้แอนว่านะความโดดเด่นเขานะคะน่าจะอยู่ที่ตัววุ้นเส้นค่ะแล้วก็พริกที่เขาใส่ไปนะคะเขาบอกว่าเขาใส่พริกขี้หนูด้วยแต่ว่าถ้ามีพริกขี้หนูเยอะกว่านี้จะยิ่งแซ่บค่ะอันนี้ยังแบบกัดไปอ่ะ3คำ4คำจะเจอพริกจะเจอพริกประมาณ1คำอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเจอแบบทุกคำนี่นะรับรองคนที่ชอบความสไปซี่ความเผ็ดอ่ะจะชอบมากๆนะคะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็เด็กๆก็น่าจะกินได้นะคะเพราะมันไม่ได้เผ็ดมากนะคะโอเคค่ะสรุปนะคะ2เมนูนี้นะคะก็ผ่านค่ะ yeah! ไว้เป็น อาหารทานเล่นก็ได้นะคะหรือว่าหิวๆนะคะกลางคืนดึกๆจะเอาไปเวฟกินก็เป็นอาหารรองท้องได้อย่างดีเลยนะคะเอาเป็นว่าค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแอนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า